สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปหมดหน้าตากักหาคนช่วยใช้เงินหลังได้รับมรดกพันล้านแต่รัดไม่เก็บภาษีสำนักข่าวต่างประเทศ BBC รายงานว่ามาลินเองเกลฮอนวัยส1ปีทายาทตระกูลเองเกลฮอน ผู้ก่อตั้งบริษัทเคมีพัณฑ์และเภสัชกรรมสัญชาติเยอรามัน BASF ซึ่งเป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดตระกูลหนึ่งในยุโรปได้ประกาศหาคนช่วยใช้เงินมรอดอกราว958ล้านบาทหลังไม่พอใจที่รัฐบาลออสเตรียไม่มีนโยบายจัดเก็บภาษีมรอดอกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามรายงานระบุว่าออสเตรียได้ยกเลิกภาษีมรอดอกมาตั้งแต่ปี2551และเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในยุโรป ที่ไม่เก็บภาษีมรดกหรือภาษีมรณกรรมแต่เองเกลฮอนคิด hmm. ว่ากฎหมายนี้ mm hmm. ไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งเธอได้จัดตั้งโครงการ Group o าเซล i อร r r เร t i บิวชัเพื่อหาคนมาช่วยใช้เงินตอกย้ำเรื่องภาษีมรดกโดยโครงการนี้จะสุ่มส่งคำเชิญไปหาคน1,000งคนเพื mm ่อ hmm. ให้แต่ละคนทำแบบสำรวจเมื่อมาทำแบบสำรวจแล้วเธอจะคัดมา50คนที่มีพื้นเพต่างกันซึ่งคนห้คนนี้คือคนที่เธอมองว่าเป็นตัวแทนของประชาชนชาวออสเตรีย จากนั้นทั้ง50คนก็จะได้เข้าร่วมนายกิลด์แรดหรือสภาความดี i, เพื่อช่วยเธอระดมไอเดียว่าจะใช้เงิน25ล้านยูโรเพื่อให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดต่อทุกคนได้อย่างไรขณะเดียวกันทั้ง50คนจากสภาความดี i, จะได้เจอกันเป็นเวลา6สัปดาห์ระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนเพื่อจะนําเสนอไอเดียและอภิปรายว่าจะใช้เงินมรดกของเธอเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างไรบ้าง โดยเองเกลฮอนจะจ่ายเงินค่าเดินทางและค่าที่พักรวมไปถึงเงินค่าแรงให้ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมสัมมนาอย่างไรก็ตามในแถลงการของเองเกลฮอนกล่าวว่าการได้รับมรดกคือการเก็บภาษีจากคนในสังคมหมายความว่าคุณได้เปิดประตูบานพิเศษซึ่งเป็นบานที่คนจำนวนมากไม่มีโอกาสได้เห็นตลอดช่วงชีวิตของพวกเขาการรับมรดกหมายความว่าคุณมีอิสระทางการเงินจนทำให้คุณไม่ต้องไปทำงานที่หนัก ไม่ต้องไปอยู่ในบ้านผุพังหรือมีร่างกายเสื่อมถอยและอื่นๆนอกจากนี้เธอยังเชื่อว่าทายาทตระกูลที่ร่ำรวยแทบจะไม่ได้มอบอะไรคืนให้แก่สังคมเลยท,ทั้งท้งที่พวกเขาได้สิทธิในเรื่องภาษีพร้อมย้ำว่ารัฐบาลออสเตรียคนที่จะคิดภาษีมรดกและภาษีคนรวยและในเมื่อรัฐบาลไม่ทำเธอจึงต้องทำเองทั้งนี้คณะกรรมการจะไม่โอนมรดกให้กับกลุ่มหรือบุคคลใดๆและห้ามส่งต่อไปอยังพฤติกรรมที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นมิตรหรือไร้มนุษยธรรมหรือไปยังองค์กรเพื่อการลงทุนหรือการสแสวงหาผลกำไรท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ